จะลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาซอกจมูกมุมปากนะคะตรงคางตรงสันจมูกและตรงหน้าผากค่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ถ้าทิ้งไว้นานเนื้อจะเหนียวเกลี่ยยากมากนะคะจะเกลี่ยด้วยฟองน้ำหรือว่าแปรงไม่ได้เลยค่ะตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยจะติดออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเนื้อมันเหนียวแบบเนี้ยเราจะต้องใช้มือเกลี่ยนะคะจะลงคอนซีลเลอร์ซ้ำใต้ตาอีกหนึ่งรอบให้เรารีบเกี่ยคอนซีลเลอร์กันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนื้อคอนซีลเลอร์แห้งไวแห้งเร็วมากเกี่ยยากมากนะคะถ้ามันแห้งแล้วอะบางทีเกี่ยไปก็เป็นคราบค่ะคอนซีลเลอร์ราคา30บาทเนี่ยปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะหลอดว่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องการแพ้ด้วยนะคะแล้วเราก็เอาคอนซีลเลอร์เนี่ยมาแต้มบริเวณรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยถ้าใช้มือลงเนี่ยหลอดว่าจะเนียนกว่าการใช้แปรงแล้วก็ฟองน้ำค่ะเท่าที่สังเกตมานะคะเวลาลงตัวคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยเราใช้ฟองน้ำไข่อะเวลาแทบๆไปอะตัวคอนซีลเลอร์จะติดฟองน้ำมาเลยนะลองดูในคลิปที่หลอดสังเกตดูอยู่ว่าเออมันติดมาไหมคือมันติดออกมาเลยนะคะบางทีเป็นคราบด้วยนะหลอดว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่กับการลงพวกฟองน้ำแล้วก็แปรงค่ะแนะนำใช้มือดีกว่าทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอกันด้วยนะคะทุกคนไม่นั้นหน้ามันจะลอยได้นะคะนอกเรื่องนิดนึงฟองน้ำของ Jovina รุ่นนี้คือใช้ดีมากเลยอะหลอดชอบมันนุ่มแล้วก็เกี่ยพวกรองพื้นคอนซีลเลอร์ง่ายด้วยนะคะเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วของ Pink Fat นะคะอันนี้เป็นสีที่4 Natural Gray เราจะเขียนจากใต้ท้องคิ้วขีดยาวเลยนะคะเส้นเดียวเลยในเซตของดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเขาจะมีตัวดินสอเขียนคิ้วมาสคาร่าแล้วก็ไอเลเนอร์ให้เรานะคะส่วนการเขียนคิ้วเนี่ยเราจะเขียนตามโพรงคิ้วของเราเลยนะคะทุกคนพอเขียนเสร็จใช้ด้านแปรงเกี่ยค่ะเพื่อให้สีคิ้วมันฟุ้งนะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะตรงช่วงหัวคิ้วเนี่ยจะต้องเกี่ยให้มากๆนะคะเพราะว่าหัวคิ้วจะต้องอ่อนกว่าหางคิ้วค่ะจากนั้นจะใช้ไอไลเนอร์สีน้ำตาลมาวาดเส้นขนคิ้วค่ะจะวาดจากหางคิ้วก่อนนะคะวาดตามแนวขนคิ้วของเราเลยค่ะแล้วก็วาดเส้นขนคิ้วที่หัวคิ้วด้วยค่ะจะตวัดขึ้นเบาๆนะคะการวาดเส้นขนคิ้วเราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะทุกคนจากนั้นเราจะใช้ตรงด้านแปรงเนี่ยเกี่ยให้สีมันฟุ้งขึ้นค่ะให้มันเป็นเส้นเรียงตัวกันได้สวยงามนะคะใช้มาสคาร่าที่อยู่ในเซตที่เขียนคิ้วเนี่ยเอามาปัดเส้นขนคิ้วค่ะปัดตามแนวขนคิ้วเหมือนเดิมนะคะจะให้ขนคิ้วเรียงเส้นไปตามธรรมชาตินะคะเราจะไม่ฝืนขนคิ้วของเรานะใช้ลิปของ Into You นะคะมาทาแก้มค่ะจะใช้สองสีด้วยกันค่ะจากนั้นใช้ฟองน้ำไข่ของ Jovina มาแท็บค่ะเราจะแท็บสีตรงแก้มให้มันดูเนียนไปกับผิวนะคะลงลิป Into You สี EM10 ใต้ตานะคะใช้มือเกลี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่มการแต่งตาวันนี้เราจะมาแนะนำเซตแปรงแต่งหน้าสำหรับมือใหม่ก่อนนะคะวันนี้หลอดใช้ของ Jovina Professional Bud Set ค่ะเป็นเซตแปรงออกใหม่ล่าสุดของ Jovina เขานะคะหลอดว่าตัวนี้เป็นเซตแปรงที่เหมาะสำหรับมือใหม่กำลังหาแปรงแต่งหน้าเขาจัดเซตมาให้เราแล้วนะเขาจะมีแปรงทั้งหมด9ด้ามนะคะ11หัวแปรงค่ะมีทั้งแปรงปัดแป้งแปรงปัดแก้มแปรงคอนทัวร์แปรงที่เชดดิ้งจมูก
แปรงแต่งตาแปรงเขียนคิ้วแล้วก็ตัวด้านแปรงปัดคิ้วนะคะราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทค่ะสำหรับมือใหม่ราคานี้ก็อาจจะมองว่ามันสูงไปแต่จริงๆแล้วก็คือเราอะสามารถใช้ได้นานหลายปีเลยนะคะและตัวเนี้ยที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือกระเป๋าค่ะปกติแล้วที่ซื้อแปรงมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีกระเป๋าให้เรานะคะแต่ตัวเนี้ยเขามีกระเป๋ามาให้แล้วกระเป๋าเขามีความพิเศษด้วยนะเพราะว่ามันสามารถตั้งได้ค่ะทุกคนชอบตรงเนี้ยแหละเป็นอะไรที่พกพาสะดวกไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยคือสะดวกสบายมากเลยค่ะและขนแปรงก็คือนุ่มและก็แน่นมากนะคะเราก็ต้องเลือกแปรงแต่งหน้าที่ขนนุ่มและก็แน่นเวลาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะไม่รู้สึกระคายเคืองผิวนะคะแต่งตาโดยใช้คอนทัวร์ของ Pink Fat Oh My Show สี S01 นะคะใช้คู่กับแปรงของ Jovina ที่เป็นด้านแบนๆค่ะเราจะมาเกี่ยให้ทั่วทั้งตาเลยแปรงอายแชโดว์ของ Jovina เนี่ยจะจิกสีอายแชโดว์สีคอนทัวร์ออกมาได้ดีมากเลยนะคะและตัวคอนทัวร์ที่หลอดซื้อมาเนี่ยก็ราคา23บาทเองค่ะเสร็จแล้วก็ติดตะข่าย2ชั้นไซส์ M ของบอกต่อเป็นแบบใช้น้ำนะคะจะติดลงไปเพื่อทำให้ชั้นตามันชัดขึ้นค่ะใช้แป้งหัวตัดของ Jovina คู่กับคอนทัวร์ของ Pink Fat สีที่2เราจะเอามาวาดเหนือที่ติดตะข่าย2ชั้นค่ะวาดล่างเป็นโครงไปเลยนะคะแล้วเราค่อยมาเบนสีที่หลังค่ะตัวแป้งหัวตัดเนี่ยเราสามารถเอามาเขียนอายไลเนอร์ได้เขียนคิ้วได้แล้วก็เขียนอายแชโดว์ได้ด้วยค่ะแล้วเราจะใช้แป้งหัวกลมๆแบบนี้เอามาเบนสีที่เปลือกตาค่ะที่ชั้นตาที่เราวาดไปนะคะใช้อายแชโดว์ของ Pink Fat BR01 สีน้ำตาลตรงนี้มาวาดเบ้าตาอีก1รอบค่ะโดยการใช้แป้งหัวตัดของ Jovina ตัวเดิมเลยค่ะพาเลตอายแชโดว์ของ Pink Fat เนี่ยหลอดได้มาในราคา70บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเบนด้วยแปรงตัวเดิมที่เป็นหัวกลมๆนะคะพาเลตตาหลอดว่าพิกเมนต์แน่นเลยนะคะยิ่งใช้คู่กับแปรงของ Jovina แล้วด้วยนะยิ่งจิกสีดีขึ้นไปใหญ่เลยค่ะใช้แป้งหัวกลมๆ กับบัดออนนะคะมาทาบริเวณใต้ตาล่างค่ะตลับนี้ได้มาในราคา25บาทนะคะก่อนที่เราจะแต่งตาเนี่ยเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดแปรงก่อนทุกครั้งนะคะจากนั้นก็จะใช้ Oh My Show สีที่01นะคะสีนี้จะเป็นสีคอนทัวร์ที่เป็นสีอ่อนนะเอามาเขียนตรงขอบตานะคะตรงแนวขนตาเลยพอเขียนแล้วก็จะดูว่าตามีความกลมโตขึ้นแต่ดูเป็นธรรมชาตินะคะมันจะให้เงาลางๆแค่นั้นค่ะใช้อายแชโดว์ตัวเดิมที่เป็นสีน้ำตาลเข้มกับแปรงหัวตัดของ Jovina นะคะเอามาสร้างเป็นไลเนอร์ค่ะเวลาเราเขียนไอไลเนอร์จริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะจากนั้นก็เอามาเขียนตามแนวขนตาล่างต่อค่ะเพื่อให้ขนตามันดูเข้มขึ้นนะคะและใช้แป้งหัวกลมๆตัวเดิมเอามาเบนสีค่ะเบนไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้สีอายแชโดว์มันฟุ้งนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กรีดอายไลเนอร์ตามลายที่เราเขียนอายแชโดว์ไปนะคะข้อเสียของการติดตะข่าย2ชั้นก็คือมันจะทำให้หนังตาย่นเวลาเราเขียนอายไลเนอร์เนี่ยมันจะเขียนไม่สวยนะคะเขียนยากมากจากนั้นเราก็ดัดขนตาติดขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมที่ใช้จะเป็นของคอสลุคนะคะขนตาเบอร์เนี้ยติดแล้วนะจะให้ขนตาที่เหมือนว่าเราไปต่อขนตามาเลยนะคะมันจะดูเรียงเส้นฟูๆสวยมากเก็บรายละเอียดด้วยอายไลเนอร์อีกหนึ่งรอบนะคะปัดมาสคาร่าขนตาล่างนะจะปัดไปปัดมาแบบในคลิปนะคะแล้วก็ปัดลงค่ะเพื่อให้มันจับตัวเป็นช่อมาสคาร่าตัวนี้หลอดว่าปัดไม่ค่อยสะดุ้งเท่าไหร่นะถ้าอยากให้มันสะดุ้งก็ต้องปัดซ้ำหลายรอบหน่อยนะคะใ
ช้แหนบจับช่อขนตาค่ะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมาเขียนเป็นเส้นขนตาของเรานะเราจะวาดทีละเส้นตามแนวขนตานะคะเราลองดูทิศทางการวาดดูว่าขนตาเราไปทางไหนแล้วก็วาดไปทางนั้นเลยค่ะอายไลเนอร์ที่ใช้ก็เป็นสีน้ำตาลที่เราเอามาเขียนขนคิ้วกันนี่แหละค่ะใช้สีน้ำตาลเข้มกับแปรงหัวตัดของจูวิน่านะคะมาทาทับอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะเน้นตรงหางตานะคะตรงที่เราวาดเส้นขนตาไปใช้คัตเติ้ลบัดนะคะมาถูๆที่ไฮไลท์ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทาตรงหัวตานะบัดว่าการใช้คัตเติ้ลบัดก็โอเคดีนะคะเพราะว่ามันซอกแซกตรงหัวตาได้พอดีเลยมาต่อด้วยการเชดดิ้งจมูกกันค่ะแปรงที่ใช้นะคะจะลักษณะคล้ายๆแปรงคอนทัวร์แต่มาในขนาดเล็กกว่านะใช้คอนทัวร์ S01 นะคะที่เราเอามาแต่งตาแต่ก่อนที่เราจะแต่งตาก็จะต้องขอส่วนเกินออกก่อนนะวันนี้จะเชดดิ้งไล่ตั้งแต่ตรงช่วงเบ้าตาลงมานะคะเราจะไม่เชดขึ้นไปจนถึงคิ้วนะและก็เชดดิ้งตรงปลายจมูกด้วยนะคะเราเก็บตรงปลายจมูกเนี่ยก็จะทำให้ปลายจมูกของเราดูเรียวเล็กลงนะคะใครที่กังวลว่าจมูกของเราดูโตไปก็สามารถใช้วิธีการเชดดิ้งได้นะเสร็จแล้วเราก็มาตัดปลายจมูกค่ะทำให้ปลายจมูกมันดูกลมพอเชดดิ้งจมูกหน้าเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มความพุ่งให้จมูกด้วยไฮไลท์นะคะตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงสันจมูกค่ะใช้แป้งปัดสีแก้มของจูวิน่ากับสีแก้มของพิงแฟตนะคะเราจะมาปัดบริเวณหน้าแก้มค่ะแต่ก่อนที่เราจะปัดเนี่ยให้คอสส่วนเกินออกก่อนนะคะการที่เราปัดตรงหน้าแก้มจะทำให้หน้าของเราดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยค่ะกบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาปากด้วยลิปของ Into You นะคะสี EM21 ค่ะเติมขี้แมงวันมหาเสน่ห์นะคะตามที่เราต้องการเลยเราจะเติมตรงหน้าแก้มตรงใต้ตานะคะแล้วก็ตรงสันจมูกค่ะจากนั้นเราก็คอนทัวร์หน้ากันค่ะด้วยแป้งคอนทัวร์ของจูวิน่านะคะหน้าตาเหมือนกับแป้งที่เราเอามาเชดดิ้งจมูกเลยค่ะเราจะคอนทัวร์ตรงช่วงกรอบหน้านะคะคอนทัวร์กรอบหน้าเสร็จแล้วก็จะไปทำผมกันนะคะหลายคนอยากให้สอนวิธีการทำผมใน1คลิปที่เราแต่งหน้าไปเนี่ยว่ามีวิธีการทำผมยังไงนะคะตอนแรกคิดว่าฟินิชลุคเนี้ยจะเป็นแบบมัดแกะก็โอเคมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เราก็เลยไปใส่วิกผมนะคะพอใส่วิกผมมันก็ดูน่ารักไปอีกนะคะก็ไม่ได้ลองปล่อยผมแบบเซอร์ฟูฟูยุ่งๆมันก็ได้ลุคเซ็กซี่ไปอีกแบบนึงนะกว่าจะได้ทรงผมในแต่ละคลิปเนี่ยลองผิดลองถูกใช้เวลานานกว่าแต่งหน้าอีกนะคะสุดท้ายเราก็มาจบที่ทรงผม Y2K ค่ะข้างหลังเนี่ยก็จะม้วนแล้วก็ติดกิฟต์หนีบเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยจะงอยหน้าออกมา2เส้นนะคะส่วนท้ายทอยนะคะก็ดึงผมที่เราเก็บเอาไว้ออกมาเป็นช่อเล็กๆค่ะใช้เจลจัดแต่งทรงผมมาทาตรงช่อผมให้มันแข็งนะทุกคนแล้วก็ตรงจอนออกมาด้วยค่ะทำเหมือนกันเลยนะใ
เสร็จแล้วก็ติดกิ๊บนะคะ